ครับผมก็ตอนนี้มาถึงเดลิออน21แล้วผมก็เลยตื่นเช้าประมาณตอนนี้หกโมงเท่าไหร่ล่ะ6:25ผมก็ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกินแต่ว่า Too many thoughts on my mind I can't sleep at night so I just keep writing I don't need no help I don't need opinions so don't waste my time then I just been living online my city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations I got more plays than all of these rappers combined I'm going again I've been going เช้าผมไข่ดาว4ฟองครับผมไข่ทั้งใบฟองหนึ่งแล้วก็ไข่ขาว3ฟองครับผมแล้วก็มีนมอัลมอนด์เป็นรสวานิลานะครับแล้วก็มีขนมปังมัลติเกนนะผมข้างในไม่มีไส้อะไรเลยพ่อให้ดูว่ากี่แคลพี่สำหรับมื้อเช้านี่กินค่อนข้างน้อยนะโอเคมื้อเช้ากินไป338แคลอรี่ครับผมแล้วก็สารอาหารเนี่ยได้โปรตีน25คาร์โบไฮเดรต37ครับผมโอเคครับก็สำหรับถ้าสมมุติเราเริ่มกินมื้อหลักมากคาร์โบไฮเดรตจะเริ่มเยอะกว่าโปรตีนเล็กน้อยผมแต่ว่าผมจะพยายามทำให้โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตใกล้เคียงกันที่สุดแล้วก็ไขมันไม่เกินนั่นเองผมโอเคครับก็แล้วเจอกันนะผมกับมื้อเที่ยงว่าเราจะกินอะไรผมแล้วก็ผมจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานกันผมก็ช่วงประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ที่แล้วก็ค่อนข้างจะกินแย่นิดนึงนะผมก็คือแหละกินตามใจปากเล็กน้อยผมก็นะครับถึงเวลาแล้วผมที่เราจะกลับมาไม่สติ๊กมากผมก็คอนโทรลให้มันดีนั่นเองผมตั้งใจไปกันดีกว่าครับกินข้าวกันก่อนสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็เลิกงานแล้วผมก็ผมเดินมานะเคฟจากที่ทำงานครับผมก็วันนี้ทำงานโอเคครับก็มีพลาดกันบ้างเยอะโคตรโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปยิมกันผมตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงดังๆนะเพราะว่าเป็นเสียงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถติดนั่นเองผมโอเคครับแล้วก็เราไปเจอกันที่ยิมโอเควันนี้เราจะไปปั๊มออกกันผมโอเคนี่คือการจราจรของประเทศไทยครับผมผมจะข้ามถนนไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นI'm not afraid to die.
ตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็มีไข่ต้มด้วยแล้วก็มีผัดไก่เห็ดแล้วก็สาหร่ายผักคะน้านั่นเองผมแล้วก็มีสาหร่ายข้างในด้วยนะไม่มีสาหร่ายครับผมสุดท้ายมีแค่ผักคะน้าเท่านั้นโอเคครับก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นไงมันจะจืดๆหน่อยครับหน้าตาจะเป็นงี้เป็นไก่แล้วก็มีเต้าหู้ด้วยปะมีเต้าหู้มีเต้าหู้ไข่ด้วยครับแล้วก็ผมมีไข่อีก2ฟองประมาณนี้มื้อนี้ประมาณ 5-600 แคลอรี่ครับผมแล้วก็ได้โปรตีนนำแน่นอนโอเคครับก็จบกับ Daily On 20วันนี้ผมแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันครับผมวันนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยเล็กน้อยดูงานจนสับสนนะผมตอนนี้แล้วเจอกันพรุ่งนี้ผมกับ Daily On 21ครับผมว่าเราจะเป็นยังไงกันครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับผมอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้และอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับผมก็ถ้าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการออกกำลังกายกับการสร้างหุ่นของคุณก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยครับผมช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ผมอาจจะไม่สตรีกการกินมากเท่าไหร่แต่ว่าพยายามจะกินให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะกินได้นะครับผมโอเคครับก็เจอกันบ๊ายบายจุ๊บบิครับผมบ๊ายบาย